ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ภารกิจพิชิตความลับของสายน้ำอยู่กับผมปรองธนวัฒน์ภูมิโชติครับซึ่งเป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำจากค่ายบูเน็ตแคมป์ครับจะเป็นตัวแทนเยาวชนนะครับในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำนะครับเพื่อเอาไปถ่ายทอดและสื่อสารให้กับเพื่อนเยาวชนและประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รู้ลึกรู้จริงไปพร้อมกับเราครับวันนี้นะครับผมถ้าพูดถึงโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนก็จะนึกถึงความรวดเร็วนะครับทั้งด้านการสื่อสารและการถ่ายทอดข้อมูลนั่นเองครับทำให้มีความสำคัญต่อการรับรู้ในการสร้างข้อมูลรวมไปถึงการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนั่นเองครับเมื่อว่าด้วยเรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและมีพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆนะครับของโลกเลยทีเดียวครับซึ่งในส่วนของข้อมูลสารสนเทศนะครับก็เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้การบริหารจัดการน้ำนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปสืบความลับของสายน้ำนะครับไปพร้อมกับดร.สุทัศน์วีสกุลผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านครับพอพูดถึงเรื่องของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติหรือว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วนะครับผมซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากทราบนะครับว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วในส่วนของคลังน้ำนี้มันมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างครับท่านครับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับมีความสำคัญแล้วก็มีความเป็นมายาวนานนะฮะเหตุผลเพราะว่าคลังข้อมูลน้ำนี้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผู้ที่เริ่มก่อตั้งแล้วก็เห็นความสำคัญนี้ก็คือรัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่9ตอนนั้นก็คือมีน้ำท่วมภาคกลางพุทธศักราช2538นะฮะก็ทรงห่วงใยแล้วก็ทรงเห็นว่าสถานการณ์น้ำเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับข้อมูลแล้วก็เริ่มต้นโดยวิธีติ้งแมโครดูไมโครนะครับดูไมโครคือเริ่มเป็นโครงการเล็กๆนะโดยดร.ชาวนศิลวรรณองคมนตรีเป็นประธานชื่อโครงการว่าเป็นโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยหรือระบบไทยวอเตอร์ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าไทยวอเตอร์นะครับคนที่ร่วมโครงการก็คือศูนย์เจ้าหน้าที่จากศูนย์เน็กเทคคือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือปัจจุบันนี้ก็คือเป็นทีมสสน.นะฮะซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อพุทธศักราช2541และใช้งานเมื่อปี2545คือ20ปีมาแล้วนะครับคนที่ร่วมทีมก็ยังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เปลี่ยนเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดนะฮะสิ่งที่ได้คือได้ข้อมูลแล้วก็ได้ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อจากเริ่มต้น5หน่วยงานนะครับเหตุผลที่ใช้5หน่วยงานเพราะว่าเน้นเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งต้องมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านพื้นที่ชลประทานก็มีกรมชลประทานนะครับแล้วก็มีข้อมูลฝนตกในพื้นที่คือกรมอุตุนิยมวิทยาและสุดท้ายน้ำปริมาณน้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มาออกที่ไหลออกที่กรุงเทพมหานครก็เป็นหน่วยงานให้ข้อมูลทั้ง5หน่วยงานรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในขณะนั้นด้วยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ส่งงานเรียกว่า Weather 901นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเริ่มบริหารจัดการน้ำของประเทศเมื่อ20ปีก่อนจาก5หน่วยงานปัจจุบันก็เป็น52หน่วยงานนะครับแล้วเมื่อมีการตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นตามพรบทรัพยากรน้ำทางสทนช.ก็จะมีข้อมูลด้านโครงการงบประมาณส่วนทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่ดูแลคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จะมีข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีด้านอุตุอุทกวิทยานะครับเมื่อทั้ง2คลังข้อมูลมารวมกันเนี่ยเราใช้งานก็จะเกิดเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำที่สำคัญคือครอบคลุมครบองค์ประกอบแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นรากฐานที่จะขับเคลื่อนการเปิดรูปประเทศด้านจัดการทรัพยากรน้ำต่อไปเพราะว่าปัจจุบันมีทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเสียเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็ความแปรปรวนสภาพอากาศเพิ่มขึ้นนะในปีนี้ฤดูร้อนก็มาเร็วนะครับแล้วเกิดฝนฟ้าคะนองเห็นจากข่าวก็ฝนฟ้าคะนองแทบทุกวันนะครับมีลมแรงแล้วก็ลมหนาวก็ด้วยส่วนการใช้น้ำก็ต้นทุนก็คนมากขึ้นกิจกรรมมากขึ้นน้ำต้นทุนก็ลดน้อยลงอาจจะไม่เพียงพอนะฮะดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยำทันสมัยทันเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะประชาชนก็ช่วยให้ข้อมูลได้นะครับซึ่งผมจะกล่าวต่อไปแล้วก็การใช้ระบบคลังข้อมูลทั้งสองส่วนทั้งสสช.และสสน.ก็เป็นรากฐานประเทศในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและปกติที่ให้เกิดการบำรุงรักษานะครับเหมือนคลังข้อมูลที่เริ่มมา20ปีก็บำรุงรักษาต่อเนื่องเขาก็เติบโตขึ้นปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4.0 แล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ประเทศนั้นเกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเกิดความมั่นคงด้วยการลดความเสียหายจากภัยพิบัติและสุดท้ายคือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความยั่งยืนครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความสำคัญนะครับซึ่งมีระยะเวลาที่ยาวนานมากจริงๆนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าพอพูดถึงข้อมูลสารสนเทศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในส่วนนี้ผมเชื่อว่าคลังข้อมูลน้ำพอพูดถึงคำว่าคลังมันต้องมีความใหญ่แน่นอนและต้องมีความยากมีความยากมีความง่ายที่แตกต่างกันไปครับท่านครับในเรื่องของการบูรณาการข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสารสนเทศด้านน้ำทั้งอากาศบนฟ้าแล้วก็บนผิวดินอะไรพวกนี้นะครับการที่จะทำออกมาหรือว่าการที่จะผลิตออกมามีความยากมีความง่ายที่จะทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือและสื่อสารกับประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างนี้มีกระบวนการยังไงบ้างครับท่านครับครับสำหรับความน่าเชื่อถือนะฮะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าต้องมีทำให้ข้อมูลทันสมัยนะฮะทันเหตุการณ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงก็คือจะเกิดความเชื่อถือเกิดขึ้นนะครับทางประชาชนนั้นก็มีสามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน Thai Water นะครับซึ่งมีความน่าเชื่อถือมีปริมาณฝนรายชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ในถ้าหากว่าในเว็บไซต์ก็จะมีปริมาณฝนแทบจะทุก10นาทีแต่ทางคลังก็นำเสนอเป็นรายชั่วโมงเพื่อทันต่อเหตุการณ์นะครับส่วนประชาชนนั้นก็เข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้นะฮะแล้วก็สามารถรายงานได้ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Water นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนรายงานเองก็ต้องเชื่อสิ่งที่ประชาชนพูดนะมีการตรวจสอบด้วยโซเชียลมีเดียมีการตรวจสอบกันเองนะครับประโยชน์ของข้อมูลที่รายงานประกอบกับคลังข้อมูลจากคลังเนี้ยก็จะเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะช่วยประชาชนตัดสินใจว่าควรจะปรับตัวนะครับถ้าฝนตกตอนเย็นควรจะปรับตัวอย่างไรนะฮะลมแรงแล้วก็มีแนวโน้มฝนจะตกในอีก 3-4 วันข้างหน้านี้นะครับเกษตรกรควรทำอย่างไรนะครับอาจจะรีบเก็บฟางข้าวสำหรับปศุสัตว์นะฮะเก็บไว้ก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเข้านะครับนอกจากประชาชนแล้วทางหน่วยงานก็ต้องช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับหน่วยงานที่จะช่วยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือก็คือต้องมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับคือยิ่งใช้ยิ่งเกิดความน่าเชื่อถือเมื่อผิดพลาดก็ต้องรีบแก้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นข้อมูลหลักให้กับประเทศได้นะครับหลักการนี้ก็ใช้มาโดยตลอดแล้วก็ได้ผลดีนะครับมีเครือข่ายการใช้ข้อมูลทั้งประชาชนทั้งหน่วยงานแล้วก็ใช้อยู่ตลอดนะฮะก็ทราบว่าสิ่งไหนที่ควรจะปรับปรุงเพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ในอนาคตต่อไปครับครับผมนะพอพูดถึงเรื่องเครือข่ายปุ๊บเรื่องของการพัฒนาข้อมูลรวมถึงภาคประชาชนด้วยที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งข้อมูลหรือว่าการบันทึกข้อมูลในครั้งนี้นะครับส่วนคำถามสุดท้ายนะครับในเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางสสน.เองได้มีการดำเนินการเรื่องใดบ้างครับท่านครับครับขออนุญาตพูดเรื่องหน่วยงานก่อนนะฮะแล้วก็จะต่อด้วยทางเอกชนแล้วก็ภาคชุมชนนะครับสำหรับทางหน่วยงานนั้นก็จะมีด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเช่นกรมควบคุมมลพิษ
กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมฝนหลวงการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและสำนักงานสถิติแห่งชาติประมาณ9หน่วยงานตัวอย่างการใช้งานเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดูแลเขื่อนก็ต้องอยากทราบข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากหรือน้อยจะได้จัดการเขื่อนเปิดหรือปิดประตูให้สอดคล้องกับสภาพจริงนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีระบบข้อมูลอยู่แล้วคลังข้อมูลน้ำก็ไปเสริมระบบของหน่วยงานต่างๆได้ส่วนประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากคลังได้ตามกิจวัตรประจำวันนะฮะทั้งในวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดนะครับการพักผ่อนหย่อนใจเล่นกีฬาก็ใช้ข้อมูลจากคลังแล้วก็มีการพยากรณ์ล่วงหน้า3วันมีความถูกต้องประมาณ180นะครับเพราะฉะนั้นในโดยเฉพาะในช่วงฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าคะนองในฝนเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์เพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขยิ่งขึ้นครับครับผมโอ้โหนะครับจะบอกว่าเรื่องของการจัดการบริหารน้ำทั้งระบบหรือว่าการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนะครับจะต้องมีส่วนประกอบหลายสิ่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และความทันสมัยของการสื่อสารที่สำคัญนะครับคือการถ่ายทอดขยายผลการใช้งานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนั่นเองครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศน์มีสกุลนะครับผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ขยายความคิดรวมไปถึงทำให้ผมและคุณผู้ชมเนี่ยได้เคลียร์คัดชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำในวันนี้ครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับผมหรือเรียกว่าแอปพลิเคชันไทวอเตอร์นะครับผมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับผมได้เลยนะครับสำหรับเอพิโซดถัดไปนะครับเราจะสกิปคิดสกิปคุยในเรื่องอะไรนั้นต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปพร้อมกับท่านผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณธนวัฒน์ครับ